รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับสนับสนุนโดยสมุดโคจรแทเวลวันนี้แดเนียลก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับแล้วก็เมืองที่อะไรๆก็แพงมากไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางหรือเข้าของเครื่องใช้รวมถึงอาหารที่ทุกๆคนต้องกินทุกวันนะครับวันนี้นะครับแดเนียลจะไปตามหาร้านอาหารต่างๆที่ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะร้านที่ขายอาหารจะมีเมนู10บาทในกรุงเทพนะครับกับโรงแรมกิ๊ม10บาทก็ยิ้มได้แล้วร้านแรกนะครับที่แดเนียลมาก็เป็นร้านตรงนี้นะครับที่อยู่คลอง9แถวๆหนองจอกนะครับชื่อร้านอาหารชื่อว่าอะไรครับทีมงานโอ้มีเมนูเยอะแยะด้วยนะครับดูสิครับว่ามีอะไรร้านอาหารสู้แค่หมดมีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวมีผัดซียูมีข้าวไข่เจียว10บาทเดี๋ยวแดเนียลอยากกินอะไรลองดูนะครับว่ามีข้าวผัดเป็ดไก่10บาทปึ๊บมัตตบักไก่แล้วก็มัตตบะหวานใส่กล้วยนี่อันนั้นด้วยโรตีนมสั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องทำอะไรครับไปส่งรายการอาหารที่เคาน์เตอร์เอาไปทางนี้สวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมผมแดเนียลครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับส่วนใหญ่เรียกกันมะค่ะทันมะค่ะแต่ชื่อสุทธิวาสุทธิวาอ๋อมะคือเป็นแม่ใช่ไหมเป็นภาษาแม่ค่ะเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเป็นเจ้าของค่ะโอ้ดีเริ่มแรกในรายการที่ผมสั่งไปแล้วนะครับมี4เมนูแล้วก็มีน้ำเปล่ามี4เมนูนะคะครับน้ำแข็งนี่จะฟรีนะคะแล้วก็มะพร้าวอ่อนที่ต้นนะคะเราจะให้มีดไปสอยทานฟรีค่ะผมต้องซอยเองเข้าใจแล้วก็ต้องทำงานเองนะครับถ้าอยากจะได้มะพร้าวก็เอาไปซอยถ้าอยากกินข้าวก็ต้องไปแดกจะนำไปเก็บเกี่ยวอะไรก็ทั้งหมดเลยครับถ้าทำนองนั้นแหละประมาณนั้นแหละมาครับผมถามได้ไหมครับผมสงสัยว่าร้านนี้เมนูถูกมากนะครับ10บาทมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปค่ะช่วงก่อนนี้มาจะขายเครื่องไฟฟ้าเครื่องเรือนแล้วก็มามีปัญหาเมื่อปี40นะฮะก็ทำให้เรามีหนี้สินแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขายไก่โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนใช้เวลาประมาณ9ปีใช้หนี้หมดก็เลยมีความคิดว่าทำไมเราไม่ขายอาหารก็เลยตัดสินใจขายเป็นเมนูสนานเนี้ยโดยจะขายจานละ10บาทที่ขายจานละ10บาทเพราะว่า1มองการไกลค่ะว่าถ้าทานไปแล้วไม่อร่อยเนี่ยเขาก็จะว่าเราน้อยหน่อยก็คือว่าเราไม่มากเพราะว่าอาหาร10บาทจะไม่มีใครเขาจะตำหนิอะไรเรามากมายถ้าขนาดนั้นอ่ะก็เลยขาย10บาทมาตั้งแต่ปี40แต่20ปีต่อมาก็ยังไม่ได้ขึ้นราคาทำไมครับก็ที่ไม่ขึ้นราคาเพราะตอนนี้มีความสุขคือ1สถานที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้1ไม่ได้เสียค่าเช่า2พนักงานที่เห็นในร้านเนี่ยไม่มีใครได้รับค่าแรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสามาช่วยงานฟรีก็เลยทำให้ต้นทุนเราค่อนข้างจะเป็นศูนย์และถ้าเด็กที่เข้ามาแล้วไม่มีเงินซื้อก็ให้ทานฟรีเป็นบังเอิญนะครับมาเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาเงินมาด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เอาเงินมาอ๋อถ้าไม่เอามาให้ทานฟรีสุดยอดเลยตลอดทั้งวันนะครับจะอยู่ที่นี่เช้ากลางวันเย็นอันนี้พูดเล่นนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปรอที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวจะให้มีดคุณแดเนียลนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายใครนะครับคือไปสอยมะพร้าวนะคะครับไปสอยมะพร้าวนะคะสอยมะพร้าวแล้วก็กินฟรีได้ใช่ไหมกินฟรีค่ะแต่ต้องมีฝีมือในการปอกเองด้วยนะคะโอ้ผมก็อยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับมาผมก็สอยมะพร้าวได้เลยไม่มีปัญหาไปสอยมะพร้าวกันนี่ไงก็เจอลูกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานไม่ต้องห่วงทีมงานช่วยหน่อยนะครับโอเคมาช่วยเลยนะครับจะให้ปุ้มใช่ไหมพร้อมนะเก็บพร้อมครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกมะพร้าวแล้วก็โอ้โหโอ้ my god โอ้บนเดี๋ยวเป็นยังไงครับบอยขาสั่นแล้วขาผมเหรอขาผม
นี้ไงถ้าเราสองคนติดเกาะเราจะตายแน่นอนแล้วจะทำยังไงอ๋ออันนี้สำหรับการปอกเขาเกิดแบบนี้อุ้ยเกิดมาต้นที่ต้นมะพร้าวเคยทำไหมเคยครับจริงเหรออู้วจริงเหรออู้วโอ้โอ้ผมขอกินได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปล้างหน้าก่อนโอ้ยสุดยอดสุดชื่นหวานหวานนะครับอร่อยและฟรีด้วยนะครับงั้นจะไปรอที่โต๊ะเพราะว่าแดเนียลสั่งเมนู4เมนูนะครับ10บาทเองเดี๋ยวจะลองกินผมเห็นว่าเสน่ห์ของร้านจริงๆนะครับจะรู้ว่าอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ยังไงปุ๊บเมื่อกี้ก็มีคันดึงอันนี้จะเป็นแม่เล็กหรือล็อกฝรั่งเรียกว่าล็อกที่จะคล้องกับจานนั้นแล้วทำไมจานมันจะทำให้เสียงแกล้งๆๆๆนี่เป็นวิธีแบบโบราณแต่มันวิธีเสน่ห์มากนะครับเมนูที่ร้านโยสั่งนะครับทั้งหมดมี4เมนูทุกเมนูจะแค่10บาทเองแล้วก็จำนวนมากด้วยนะครับแต่เริ่มจากข้าวผัดพริกไก่นะครับไม่น้อยนะแล้วก็มีพริกอะไรเยอะแยะแล้วก็มีเนื้อไก่ต่อไปนะครับมีมัตตบะ2อย่างนะครับเป็นมัตตบะหวานที่มีกล้วยด้านในแล้วสุดท้ายโรตีนมนะครับอร่อยหอมมีมันมีนมข้นสิ่งที่แดนยกเห็นนะครับสิ่งที่เขาได้จากร้านขายอาหาร10บาทแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่กำไรจากเงินนะครับสิ่งที่เขาได้คือกำไรจากใจกำไรจากความสุขความสุขของเขาแล้วก็คนรอบๆตัวเองด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่านั้นแน่นอนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่แดนยกทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับกัมมะก็บอกว่ามีจิตอาสาคนหนึ่งไม่ธรรมดานะครับเข้ามาด้วยนะครับรอดูก่อนนะครับพี่บุญเลิศมาเลยครับรู้ว่าหัวด้วยโอ้ my god สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเราจะยุดได้ยังไงครับนี่ครับว้าวเวลาขึ้นหรือลงก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวนะพี่บุญเลิศครับเห็นว่าปั่นจักรยานมีล้อเดียวอีกล้อหนึ่งไปไหนคือตอนไปซื้อน่ะตั้งใจจะซื้อ2ล้อแต่มันแพงก็เลยซื้อมาล้อเดียวก็วันหลังมีตังค์ก็ไปซื้อเพิ่มล้อเดียวก็พอแล้วล้อเดียวก็พอแล้วประหยัดครับ2ล้อกับมึนฟุ่มเฟือยก็ไม่ต้องเอาล้อเดียวก็พอครับจะมาก็บอกว่าพี่บุญเลิศกับอาสาสมัครเหมือนแบบคล้ายๆกับมาทำงานมาช่วยเหลือที่นี่แล้วมาเพื่ออะไรนะครับได้อะไรจากการมาช่วยเหลือที่นี่นะครับจริงๆแล้วผมเกษียณอายุแล้วก็อยู่บ้านก็ส่งหลานไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างว่างก็มาปั่นจักรยานออกกำลังกายครับทุกวันอยู่แล้วต้องปั่นทุกวันแล้วถ้ามีลูกค้าเยอะแยะมีคนนั่งกินข้าวกับพี่บุญเลิศก็ช่วยเหลือก็ช่วยครัวช่วยแนะนำเขาบอกหนึ่งดูลูกค้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาก็บอกเขาตรงนี้สั่งอาหารนะนี่จะมีจักรยานเข้ามาก็จะแยกกลุ่มไปข้างหลังแต่โครงการที่ร้านปากท้องต้องอิ่มรอยยิ้มจะตามมาขายถูกเข้าว่ารวยช้าช่างมันสุดยอดเลยเป็นสโลแกนที่ดีสโลแกนครับแล้วก็ต่อไปนี้จะไปปั่นต่อไหมครับปั่นต่อก็ออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวก็จะปั่นโชว์ออกไปหน้าจะปั่นโชว์ให้เราดูได้ไหมครับได้ครับผมสนับสนุนโดยสีปากประบูทิครีสอร์ทพัทลุงโอเคนะครับวันนี้แดเนียลก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งภารกิจของผมวันนี้นะครับผมมีเมชชั่นที่ไปตามหาร้านอาหารต่างๆที่ไม่ธรรมดานะครับที่ก็อยู่ได้โดยขายเมนูจานละ10บาทซึ่งอันนี้มันอีกร้านหนึ่งที่ผมมานะครับแถวๆมินบุรีที่มีชื่อว่าบาโรกัสก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวโอ่งปาโรกัสก๋วยเตี๋ยวโอ่งเพราะว่าปุ๊บดูอ่ะเขาใช้โอ่งปกติจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีหม้ออะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นยิมมิคเป็นเคล็ดลับเป็นพิเศษที่นี่นะครับผมสั่งอาหารทุกชามก็10บาทผมก็สงสัยว่ามันจะดูเป็นยังไง
สุดยอดไม่ต้องขออนุญาตเอาเลยเอาเลยขอบคุณมากครับก๋วยเตี๋ยวเป็นชามใหญ่มากด้วยนะครับผมสั่ง4อย่างทุกเมนูเดี๋ยว10บาทไม่มีเนื้อหมูนะครับเพราะว่านี่เป็นร้านอิสลามก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำใสไก่ฉีกแล้วก็เมนูที่2วุ้นเส้นไก่ฉีกน้ำตกอันนี้เป็นร้านหน้าเส้นหมี่นะครับมีผักคะน้ามีไก่มีเนื้อไก่เยอะไม่น้อยนะและสุดท้ายอันนี้ก็เป็นปาหมี่น้ำตกแล้วก็มีเนื้อหมูด้วยนะครับงั้นผมจะปรุงวุ้นเส้นน้ำตกโอ้มามาก่อนอร่อยอร่อยน้ำมันแท้มข้นอร่อยกรอบๆตอนนี้ผมจะลองชิมราดหน้าเส้นหมี่นะครับอร่อยมันๆก็อร่อยดีสดชื่นด้วยแล้ว4ชามนี้ทีมงานคิดว่ายังไงครับผมกินได้ทั้ง4ชามนะครับภายใน4นาทีถ้าผมกินได้4ชามนี้ภายใน4นาทีนะครับทีมงานต้องเลี้ยงแดเนียลถ้าผมแพ้ผมจะไปเลี้ยงตัวนี้ทำไมไม่เลี้ยงทีมงานนะครับก็ทีมงานมีแต่ผู้ชายพร้อมไหมครับทีมงานขอดูนะกอดที่ชื่อหน่อยนะอย่าเพิ่งไปไหนนั่งเขาจะไปแล้วผมจะไม่มีโอกาสเลี้ยงนะอันสุดท้ายจบแล้วครับจบแล้วครับเวลาขอดูเวลาหน่อยให้ได้เวลาได้เลยแล้วผมชนะตกลงทีมงานจะให้อะไรกับผมนะครับเดี๋ยวทีมงานเลี้ยงแดเนียลจะเอาอีกกี่ชามก็ผมพอแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ไม่อยากกินอีกผมก็อยากพูดคุยกับเจ้าของร้านบาโรกัสก๋วยเตี๋ยวโอ่งอยากรู้ที่มาอธิบายของการขายเมนูถูกขนาดนี้ที่อร่อยขนาดนี้ด้วยสวัสดีครับเจ้าของร้านอาหารสวัสดีค่ะผมชื่อแดเนียลครับค่ะชื่อคุณดาค่ะอายุเท่าไหร่ครับทำไมถึงเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ยังไงอายุ33ค่ะแต่ก่อนเนี่ยค่ะทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อยากจะหาอาชีพให้คุณแม่กับน้องมีอาชีพเสริมตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเรามีร้านสักร้านนึงเราจะขายก๋วยเตี๋ยวที่เริ่มต้นด้วย10บาทเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทานได้ค่ะจริงๆตัวเองก็มาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะเราเคยลำบากวันนึงพอเรามีโอกาสเราก็อยากจะแบ่งปันค่ะเมื่อกี้ก็เห็นป้ายก็บอกว่าอะไรก็มาทานฟรีอันนั้นเกี่ยวกับอะไรครับก็คือเป็นความตั้งใจตั้งแต่ก่อนเปิดร้านเลยว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำร้านเนี่ยเราอยากจะให้คนที่เป็นเด็กกำพร้าคนพิการคนยากไร้ทุกศาสนานะคะทานฟรีคุณเดินเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้คุณขัดสนเงินเราก็พร้อมที่จะให้คุณทานได้เลยแล้วก็ชื่อร้านบาโรกัสแปลว่าอะไรครับบาโรกัสก็คือเป็นสิ่งดีๆค่ะเป็นคำของอิสลามค่ะแล้วเคยมีคนมานั่งกินแบบ10ชามคนเดียวไหมหรือมี2คนค่ะ45ชามค่ะ2คน45ชามแล้วก็ตายยังไม่ตายใช่มั้ยบังเอิญวันนั้นพอดีน้ำก๋วยเตี๋ยวหมดก่อนก็ยังไม่รู้ว่าถ้าไม่หมดเขาอาจจะกินได้มากกว่านั้นถ้าวัตถุดิบราคานี่โน่นนั่นกับมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังขายอยู่เป็นราคา10บาทไหมยังยืนยันค่ะเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยคุณจะได้อะไรจากการขายก๋วยเตี๋ยวถูกขนาดนี้ครับอันนึงเลยนะคะมันได้ความสุขจากการที่เราเห็นลูกค้าที่มาได้นั่งทานแล้วก็พูดให้กำลังใจเราขอให้ขายราคานี้ตลอดไปนะมันเป็นราคาที่เขาเข้าถึงได้จริงๆนี่เป็นเรื่องที่ผมประจับใจมากจริงๆนะครับแล้วเห็นไหมครับนี่มันอีกหนึ่งร้านในกรุงเทพมหานครนะครับที่ก็ขายแค่10บาทก็ยิ้มได้อย่างนั้นเนาะแต่วันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรอยยิ้มชุมชนที่ผมจะนำเสนอนะครับอ
วันไหนรู้สึกเบื่อลองมาเที่ยวบ้านเดือดูนะจ๊ะมาแล้วจะหลงรักเพราะที่นี่มีแต่คนน่ารักไม่เห็นจะน่าเบื่อค่ะมาดื่มด่ำบรรยากาศเดินเล่นอย่างคนริมโขงหายใจอีกรอบพ่ออีกรอบสดชื่นครับมาทำกระทงและลงเรือไปสักการะวัดใต้บาดาลจ้ามาพับนกใบลานอธิษฐานขอพรนะคะมาลิ้มรสอาหารบ้านเดือที่อร่อยเหลือเชื่อลองแล้วจะติดใจมาเที่ยวทั้งทีอย่าลืมมาช็อปของดีไปฝากคนที่บ้านนะคะและมาที่นี่อย่าลืมพกแมสและขอวัดอุณหภูมิด้วยนะคะเล่าเรื่องภูมิใจชุมชนไทยชุมชนเท สนับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa โอเคนะครับตอนนี้แดเนียลกำลังเดินทางมาที่อีกร้านอาหารหนึ่งที่ไม่ธรรมดาในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีชื่อว่ากอแค่ข้าวต้มมันอยู่แถวๆย่านท่าดินแดงที่เป็นแหล่งของกินที่สุดยอดในกรุงเทพนะครับสิ่งที่ไม่ธรรมดานะครับนี่มันข้าวต้มที่เขาขายกับข้าวจานละ10บาทที่มันเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของแดเนียลวันนี้นะครับนั่นก็คือ10บาทก็ยิ้มได้ครับอยากจะพูดคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่หน่อยไม่รู้ว่าคือใครเป็นใครโทษนะครับสวัสดีครับผมแดเนียลครับค่ะเป็นพนักงานที่นี่ใช่ไหมครับเป็นเจ้าของร้านค่ะโอ้ขอโทษด้วยครับเป็นเจ้าของร้านโอ้อายมากชื่ออะไรครับพี่ชื่ออ้วนค่ะอ้วนค่ะแต่ไม่อ้วนนะอ้วนอยู่อ้าวไม่อ้วนอ้วนอยู่อ้วนเมื่อวานนี้กับข้าวอะไรเยอะแยะที่กินทุกวันใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นว่าขายกับข้าว10บาทจริงไหม10บาทจริงอ่ะกับข้าว10บาทข้าวสวย3บาทข้าวต้ม3บาทมันดูมันมีแบบหลากหลายอย่างด้วยคุ้มไหมคุ้มก็ไม่คุ้มหรอกค่ะแต่ว่าอาศัยว่ากินในนี้อาศัยลูกช่วยเราก็ไม่ต้องเอาเยอะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องช่วยกันไปกำไรนิดเดียวพอแล้วไม่ต้องกำไรเยอะจุดประสงค์สำหรับลูกค้าเป็นคนที่มีเงินน้อยด้วยอะไรใช่แท็กซี่สำล้อคนทำงานเลิกงานมาอะไรเงี้ยเขากินกับข้าว2อย่างข้าว2จาน26บาทเขาก็อิ่มแล้วไงแต่ถ้าเป็นใส่ถุง20บาทนะคะแต่ถ้าเป็นกับข้าว10บาทใส่จาน10บาททั้งหมดมีกี่อย่างครับประมาณ30กว่าอย่างค่ะก็แค่ข้าวต้มแปลว่าอะไรก็ไม่มีอะไรมากก็พอดีเด็กๆชอบคำนี้ก็เลยเอามาเป็นก็แค่ข้าวต้มมีอันมีอะไรบ้างครับตรงนี้อันนี้แกงหน่อไม้แกงจืดต้มมะระนี่อย่างมะระยัดไส้เนี่ยก็ลูกละ10บาทอันนี้ต้มยำขาหมู10บาทต้มขาไก่10บาทกระเพราหมูสับ10บาทแล้วก็มีแบบหลากหลายอย่างนี่ก็10บาท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 นี่มันราคานี้ตลอดไปไม่เพิ่มจริงเหรอครับแล้วอีก2 3ปีถ้าไม่เพิ่มไม่เพิ่มแต่ผมเห็นว่าจะมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆซึ่งผมกลัวว่าอาหารจะหมดจึงผมก็ต้องสั่งไว้ก่อนนะครับแต่ให้พี่อ้วนแนะนำได้ไหมครับผมชอบอะไรที่แบบรสจัดๆรสแบบเครื่องเทศรสเค็มรสเผ็ดรสอะไรแบบอร่อยๆอย่างนั้นนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมแค่สั่งจะ 4-5 อย่างนะครับแต่พี่อ้วนก็บอกว่าโอ้ยอยากให้แดเนียลลองชิมอะไรเยอะแยะมากกว่านั้นนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นยำเป็นอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลนะครับที่เป็นของลูกสาวเขาด้วยนะครับจานละแค่20บาทนะครับจานละ20บาท1 2 3 4อันนี้100บาท5จานซึ่ง
6อย่างครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นกับข้าวจากร้านข้าวต้มนะครับอันนี้เป็นเมนูละ10บาทจานละ10บาทจริงๆนะครับแล้วก็ข้าวต้มข้าวสวยช่วยละ3บาทเขาจะอยู่ได้ยังไงทุกข์มากๆจริงๆนะครับถ้าได้มาร้านข้าวต้มทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นหลักร้อย 3-400 ลองชิมเริ่มแรกจากต้มจืดหน่อไม้นะครับหน่อไม้กรอบสดชื่นอร่อยๆนะครับอันนี้คือเต้าหู้หมูสับทรงเครื่องรสชาติไม่มนต์10บาทนะ50บาทขึ้นไปอร่อยกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้ววันนี้นะครับพี่แดเนียลเดินทางแล้วก็ไปที่ร้านอาหารต่างๆในกรุงเทพนะครับที่ไม่ธรรมดาที่ขายเมนูถูกมาก10บาทนะครับผมเห็นถึงความเอื้อเฟื้อเพื่อแพ้นะครับเขาไม่ได้ทำเพื่อจะได้กำไรจะได้เงินใดทองสิ่งใดมือนะครับเขาทำเพื่อจะเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทานอาหารที่มันราคากันเองมากด้วยนะครับแต่ไม่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคนที่มากินนะครับมีแบบทุกเพศทุกสายทุกแบบนะครับบางคนก็เดินมาแวะกินบางคนจะปั่นจักรยานหรือขับมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมประดับใจนะครับและผมบอกว่าอาหารที่อร่อยอาหารข้างทางอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนร่วมกันนะครับทุกคนมีความสุขร่วมกันไม่ว่าเราเป็นคนแบบไหนมาจากไหนอายุเท่าไหร่เป็นครอบครัวแบบไหนด้วยนะครับแล้วเมนูอร่อยอร่อยที่ราคาถูกๆกันเองแบบนี้ด้วยนะครับมันเหมาะกับธีมคอนเซปต์ของรายการลงรายการวันนี้ด้วยนะครับอันนั้นก็คือ10บาทก็ยินได้ครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยทุกคนทีมงานอยากลองชิมไหมแค่10บาทเองไม่ต้องห่วงวันนี้ผมจะเลี้ยงชิมสั่งไปแล้วประมาณ20จานโอ้ทีมไปสั่งไปแล้วใช่สั่งไปแล้วก็เดนเนียลบอกเลี้ยงวันแรกที่ผมเลี้ยงเขาสั่งมา20จานทำไม่ต้องแชร์เลยครับไม่ต้องแชร์ถ้าสั่งมา20จานแล้วบอยครับทำไมดูแบบหน้าแบบแดงๆเหนื่อยมากเลยตอนเฉาะเอาข้างหน้าก็เด็นเข้าตาผมเป็นเข้าตาใช่โอ้ my god ทำไมมาหน้าแดงนะครับตาแดงมากมีแบบเปลือกมะพร้าวกระเด็นขึ้นเข้าไปตา